นี้ดิฉันอยู่ในอาคารภักดีบดินทำเนียบรัฐบาลนะคะซึ่งภายในห้องแห่งนี้ค่ะเป็นพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้สำหรับแขกของรัฐบาลที่จะมาร่วมในพิธีครั้งสำคัญนั่นก็คือพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีนอกจากการจัดเตรียมสถานที่แล้วต้องบอกว่าบรรยากาศในห้องแห่งนี้ถือว่าชื่นมื่นมากทีเดียวนะคะแต่ว่าพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 11:00 น.ที่ผ่านมากันก่อนค่ะซึ่งตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 11:00 น.นะคะก็เริ่มมีแขกของรัฐบาลที่ได้เชิญมาร่วมในพิธีครั้งสำคัญนั่นก็คือพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีซึ่งมีการจัดเตรียมสถานที่ในอาคารภักดีบดินทร์นะคะสำหรับเป็นพื้นที่ที่จะติดตามเรื่องของพระราชพิธีครั้งนี้ผ่านจอมอนิเตอร์ที่มีการติดตั้งไว้และมีการจัดตั้งโต๊ะเก้าอี้เพื่อให้แขกของรัฐบาลซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลที่มีการเชิญทั้งหมด19พักนะคะเข้ามาร่วมในพิธีครั้งสำคัญตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 11:00 น.ค่ะก็เริ่มที่จะมีพักร่วมรัฐบาลที่ทยอยเดินทางเข้ามานะคะอย่างเช่นคุณสุรทินพิจารณ์หัวหน้าพักประชาธิปไตยใหม่ค่ะก็เดินทางมาถึงทำเนียบรัฐบาลเรียกว่าเป็นพักแรกๆนะคะแล้วก็พาสมาชิกพักมาพบปะแล้วก็พูดคุยกับพักร่วมรัฐบาลคนอื่นๆด้วยจะเห็นว่าสีหน้าของแต่ละคนนั้นยิ้มแย้มแจ่มใสซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่ทุกคนจะได้มาพบปะแล้วก็พบเจอกันในพื้นที่แห่งนี้ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีเจ้าหน้าที่รวมถึงสมาชิกพรรคการเมืองต่างๆนะคะที่ทยอยเดินทางมาถึงตั้งแต่ช่วงเช้าเบื้องต้นมีรายงานนะคะว่าจากการที่ส่งหนังสือเชิญไปถึงพรรคร่วมรัฐบาลจำนวน19พรรคมีผู้ตอบรับแล้วก็เดินทางมาเข้าร่วมครั้งนี้ทั้งหมดนะคะยกเว้นเพียง2พรรคเท่านั้นก็คือพรรครักผืนป่าประเทศไทยและพรรคพลังไทยรักไทยค่ะที่ไม่ได้ส่งตัวแทนมาแต่ก็ต้องบอกว่าบรรยากาศตอนนี้นะคะมีสมาชิกของพรรคการเมืองรวมถึงหัวหน้าพรรคการเมืองคนสำคัญที่เดินทางมาถึงที่แห่งนี้เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนกำหนดการนะคะที่คาดว่าจะเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 13:25 น.นะคะก็จะเริ่มจากเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเชิญพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีมายังตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลค่ะจากนั้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพร้อมภริยาจะรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งณห้องศรีงาช้างจากนั้นพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะเดินทางไปยังห้องสีม่วงเพื่อกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมทั้งกล่าวกับประชาชนผ่านสื่อมวลชนนะคะซึ่งจะเห็นว่ากิจกรรมต่างๆรวมถึงเรื่องของพิธีต่างๆตอนนี้มีการเตรียมพร้อมไว้หมดแล้วค่ะส่วนเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันรวมถึงคณะรัฐมนตรีในช่วงของการเปลี่ยนผ่านนะคะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้วนะคะก็คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันก็จะมีการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปค่ะจนกว่านายกรัฐมนตรีจะนำคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนและเมื่อถึงเวลานั้นนะคะทั้งรัฐบาลและคสช.ก็จะสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่แต่ว่ารัฐบาลและคณะรัฐมนตรีจะยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จนกว่าจะมีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาค่ะนี่ก็เป็นภาพของเมื่อช่วงเวลาประมาณ 11:00 น.กว่าๆนะคะเมื่อสักครู่นี้เองอย่างคุณมงคลกิจก็เดินทางมาถึงเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็มาทักทายพูดคุยกับสื่อมวลชนซึ่งยืนยันว่าพร้อมที่จะทำหน้าที่นะคะแม้ว่าตัวเองจะได้รับตำแหน่งใดก็ยินดีที่จะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ค่ะจะเห็นว่าทุกคนนั้นแต่งกายมาพร้อมที่จะร่วมพิธีครั้งสำคัญและนอกจากนี้ทุกคนก็สีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสทักทายพูดคุยกับสื่อมวลชนนะคะที่มาปักหลักแล้วก็ติดตามเรื่องของพิธีครั้งสำคัญรวมถึงเรื่องของสถานที่แห่งนี้ที่ได้มีการจัดเตรียมไว้พร้อมหมดแล้วเช่นเดียวกันค่ะพาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศกันบ้างนะคะนี่ก็คือภาพของภายในตึกภักดีบดินทร์นะคะที่มีเจ้าหน้าที่ประจำทำเนียบรัฐบาลที่ติดตามเรื่องของการเตรียมความพร้อมและรอช่วงเวลาครั้งสำคัญในขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมก็จะเห็นนะคะว่ามีหัวหน้าพรรคการเมืองตัวแทนพรรคการเมืองที่เดินทางมาถึงแล้วแล้วก็พูดคุยกันเรียกว่าเป็นการพูดคุยแล้วก็เห็นบรรยากาศการพูดคุยที่ชื่นมื่นทักทายกันอย่างเป็นกันเอง
นะคะและทุกคนก็ต่างคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะคะซึ่งในช่วงของพิธีค่ะที่จะเริ่มขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 13:25 นาทีก็จะมีการส่งสัญญาณจากห้องสีงาช้างซึ่งจะเป็นพิธีการรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีแล้วก็ลิงก์สัญญาณมาอยู่ที่อาคารแห่งนี้นะคะเพื่อที่จะให้แขกของรัฐบาลทุกคนได้มีโอกาสได้สัมผัสบรรยากาศและได้สัมผัสเรื่องของพิธีครั้งสำคัญค่ะแล้วคุณผู้ชมก็จะเห็นนะคะอันนี้คือภาพสดๆนะคะที่เห็นไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าพรรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นคุณอนุทินชาญวีรกุลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะคะแล้วก็พรรคการเมือง10พรรคการเมืองและตัวแทนของพรรคการเมืองที่มานั่งพูดคุยกันอยู่ในขณะนี้ต้องบอกว่าตอนนี้บรรยากาศชื่นมื่นเป็นอย่างมากแล้วก็ทุกคนได้มีการพูดคุยกันเรียกว่าเป็นการวอร์มนะคะก่อนที่ทุกคนจะทำงานร่วมกันในฐานะของรัฐบาลแล้วก็ทุกคนนั้นก็มีการพูดคุยกันก่อนที่กิจกรรมแล้วก็รวมถึงพิธีครั้งสำคัญครั้งนี้จะเริ่มขึ้นซึ่งคาดว่าเรื่องของการถ่ายทอดพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจะมีขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 13:25 นาทีซึ่งทุกท่านสามารถติดตามการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ได้ช่วงนี้ฉันกลับไปที่คุณสุพนันและคุณกรองแก้วค่ะครับขอบคุณคุณปวีณาด้วยนะครับรายงานสดมาจากทำเนียบรัฐบาลนะครับก็อย่างที่คุณปวีณาบอกสักครู่หลังจากจบข่าวเที่ยงของเรานะครับ13:25 นก็จะมีการถ่ายทอดสดภาพสัญญาณจากทำเนียบรัฐบาลเข้ามาให้ได้ติดตามกันด้วยนะครับใช่ค่ะติดตามรับชมกันได้นะคะ